ความเจ็บปวดที่งดงามใหม่เปิดนาทีแรกคลอดน้องชีต้าชื่อจริงความหมายดีมากหากันจนเจอใหม่สุคนธวาเปิดนาทีแรกคลอดน้องชีต้าลูกสาวความเจ็บปวดที่แสนงดงามตั้งชื่อจริงความหมายดีมากคุณแม่ลูกสองป้ายแดงใหม่สุคนธวาเผยภาพแรกครอบครัวกับดีเจต้นสามีต้อนรับลูกสาวหลังให้กำเนิดทายาทเพิ่มอีกคนพร้อมแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะพี่พี่ป้าป้าลุงลุงลุง FC ทุกคนหนุ่ยคลอดละจ้าหนุ่ยคลอด 11.29 วันที่29สอคอชื่อจริงยอสิริรัตน์อ่านว่าสิรัตน์กิจสุนทรชื่อคล้องกับพี่ชายสิริกุลแปลว่าผู้มีความเป็นมงคลแห่งเงินตราอันประเสริฐผู้เรียกทรัพย์อันเป็นมงคลชื่อเล่นน้องชีต้าเสือชีต้าแม่ชอบเสืออยู่แล้วเกิดปีเสือเดือนสิงห์วันจันทร์สูง49ขอบพระคุณกำลังใจจากทุกท่านนะคะฝากเอ็นดูหนุ่ยด้วยนะคะกราบขอบพระคุณชื่อจริงบวกชื่อเล่นบวกเลิกคลอดเฮงๆอันเป็นมงคลจากแอดแทนนาวิทด้วยนะคะเลือกยากมากดีทุกชื่อจริงๆขอบคุณกำลังใจดีๆนะพี่แอดดีเจตานโดยมีคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีจำนวนมากพร้อมทั้งยังเผยโมเมนต์สุดซึ้งกับลูกสาวโดยบอกว่าหากันจนเจอซะทีนะคะลูกชีต้าแม่รอคอยอุ้มท้องมา9เดือนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงขอบคุณทุกๆอย่างที่ลิขิตมาจากฟ้าท้องธรรมชาติทั้งสองท้องแม่ลูกสองหัวปีท้ายปีไปเลยแม่ไหวทั้งยังเผยภาพแรกที่ได้เห็นหน้าลูกพร้อมข้อความด้วยว่าค่ะหน้าแม่ยิ้มแล้วดีใจแล้วแต่อยู่ข้างในคะแม่เป็นเสือยิ้มยากเป็นคนหน้านิ่งยิ้มไม่เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรหน้าตาก็จะเหวี่ยงเหวี่ยงวีนวีนใส่ลูกสาวตามสายตายแม่นิดหน่อย555หน้าเป็นงี้ตั้งแต่เกิดงงในตัวเองอารมณ์แบบอะไรวะเนี่ยพร้อมเผยช็อตความเจ็บปวดของแม่นาทีผ่าคลอดลูกสาวออกมาพร้อมข้อความสุดซึ้งว่าความเจ็บปวดที่แสนงดงามที่สุดของฉันชีต้าสิริรัตน์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมท้องสองท้องธรรมชาติทั้งสองท้องหัวปีท้ายปีคนโต1ขวบ9เดือนสุดเศร้าดาราสาวยูจูอึนเสียชีวิตในวัย27พี่ชายเปิดคำพูดสุดท้ายน้องข่าวเศร้าวงการบันเทิงเกาหลีสุดอะไรดาราสาวยูจูอึนเสียชีวิตในวัย27พี่ชายเปิดคำพูดสุดท้ายน้องไม่ง่ายที่จะไล่ตามความฝันลั่นเป็นทั้งพรและคำสาปในเวลาเดียวกันวงการบันเทิงเกาหลีสูญเสียนักแสดงสาวเมื่อวันที่29สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านักแสดงสาวยูจูอึนเสียชีวิตในวัย27ปีโดยพี่ชายได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมของเธอด้วยคำพูดสุดท้ายของน้องโดยมีแคปชั่นว่ายูจูอึนได้เสียชีวิตในวันที่29สิงหาคมและพิธีการฝังศพจะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมนี้ในช่วงท้ายเขายังได้เขียนว่าเขาต้องการจะแบ่งปันบันทึกของเธอซึ่งเป็นความปรารถนาสุดท้ายข้อความดังกล่าวได้ระบุถึงการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของนักแสดงสาวและได้กล่าวคำขอโทษสุดเศร้าด้วยทั้งยังบอกว่าเธออยากเป็นนักแสดงจริงๆบางทีมันกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหรือเพียงบางส่วนแต่ไม่ง่ายเลยที่จะไล่ตามความฝันนั้นซึ่งเธอคิดว่าเป็นทั้งพรและคำสาปในเวลาเดียวกันโดยยูจูอึนเดบิวต์ในปี2018กับการแสดงช่องทีวีเอ็นเรื่องวิกตอเรสก่อนนะจะแสดงเรื่องโจซอนเซอร์ไววัลพีเรียดและเนเวอร์ทวิเซ่ขอบคุณที่มามติชนออนไลน์แก๊งเงินกู้บุกบ้านยึดสร้อยคอยายแถมจะเอาวัวไปหลังหลานส่งดอกไม่ทันนายทุนทวงหนี้ไม่ได้บุกบ้านยายสั่งถอดสร้อยคอทองคำเลสข้อมือชดใช้บังคับให้เซ็นรับสภาพหนี้แถมจะเอารถเอาวัวไปสุดเศร้าไม่รู้หลานไปสร้างหนี้อะไรไว้เมื่อวันที่29สิงหาคม
2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสุบินบุตรงามอายุ65ปีชาวจ.สุรินทร์ว่าเปิดเผยว่าเมื่อวันที่26สิงหาคม65มีนายทุนเงินผู้3คนเป็นหญิง2คนและผู้ชาย1คนโดยผู้ชายอ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าส.อภิญญาแสงแก้วเขียวอายุ28ปีหลานสาวซึ่งไปทำงานรับจ้างอยู่ที่จอกระบี่ได้ไปกู้เงินกับนายทุนคนหนึ่งมาโดยนายทุนเงินผู้คนดังกล่าวได้มาทวงหนี้ครั้งแรกตนไม่มีเงินให้จากนั้นนายทุนคนดังกล่าวก็บังคับให้ถอดสร้อยคอทองคำหนัก1บาทไปและถัดมาอีก3วันก็กลับมาทวงอีกซึ่งตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนายทุนคนดังกล่าวจึงบังคับให้ถอดสร้อยเลสข้อมือไปอีก1เส้นพร้อมกับให้เซ็นหนังสือยินยอมรับสภาพหนี้ตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรสามีก็เพิ่งเสียไปได้ประมาณ3เดือนหลานสาวที่ไปทำงานอยู่ที่จอกระบี่ก็ไม่ทราบว่าไปสร้างหนี้อะไรไว้กับนายทุนคนดังกล่าวไว้โดยมาทวงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่28สิงหาคมเวลาประมาณ 14:30 นาทีนางสุบินกล่าวต่อว่านายทุนคนดังกล่าวได้มาข่มขู่ต่างๆนานาพร้อมกับให้ตนเซ็นหนังสือรับสารภาพหนี้โดยจะเอาวัวในคอกและรถยนต์ของหลานที่จอดอยู่ไปซึ่งตนไม่ยอมจนกระทั่งนายเพลินวังสรรอบต.ภายในหมู่บ้านมาพบเข้าจึงบอกไปว่าเงินที่หลานยืมก็ส่วนของหลานยายไปเกี่ยวอะไรด้วยประกอบกับการบุกรุกถือว่าผิดกฎหมายตนถูกหวยได้เงินมา 20,000 บาทและนำเงินดังกล่าวไปซื้อวัวให้หลานไว้เลี้ยงเพื่อเป็นทุนการศึกษาของหลานแต่นายทุนจะมายึดไปตนก็ไม่ยอมและพร้อมที่จะสู้ให้ถึงที่สุดถ้านายทุนนำวัวออกไปจากคอกนางสุบินกล่าวด้านลูกสาวของนางสุบินกล่าวว่าหลังจากที่พ่อตนเสียไปก็มาอยู่เป็นเพื่อนแม่ส่วนลูกสาวของตนที่ไปรับจ้างทำงานอยู่ที่จอกระบี่นั้นตนได้สอบถามไปแล้วทราบว่าเงินที่ยืมไปก็ส่งดอกให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนแต่มาเจอสภาพเศรษฐกิจและโควิด-19จึงไม่มีงานทำเลยหาเงินส่งดอกไม่ทันจนกระทั่งมีเจ้าหนี้มาทวงถามที่บ้านและข่มขู่แม่ของตนดังกล่าวตนไม่มีที่พึ่งและเกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงได้ไปแจ้งความไว้ที่สภ.หนองจอกให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่ของตนไม่ทราบเลยและแม่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้ด้วยThank you.